พื่อนๆครับการคมนาคมของบ้านเราก็ได้มีความพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วจนทำให้เรามีทางเลือกหลายทางในการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางด้วยเครื่องบินเพราะนอกจากจะมีความปลอดภัยมากที่สุดในโลกแล้วยังมีความสะดวกสบายอีกด้วยครับแต่เพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าเขามีวิธีการบังคับเครื่องบินอย่างไรจึงทำไม่ให้ชนกันวันนี้ฟอจะพาเพื่อนๆมาหาคำตอบที่ศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศสุวรรณภูมิครับของการบินนะครับก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะว่ามีหน้าที่ในการรับผิดชอบที่จะให้การควบคุมการจราจรทางอากาศนะครับเพื่อให้ความปลอดภัยเกิดกับเครื่องบินที่เรามีเครื่องบินเข้ามาลงแล้วก็ขึ้นที่มีจำนวนมากเนี่ยนะครับการจราจรทางอากาศเนี่ยจะมีความแตกต่างจากถนนเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าการจราจรทางอากาศของเราเนี่ยก็จะเป็น3มิติหมายถึงมีทั้งความสูงมีทั้งระยะต่อระยะเคียงแล้วก็ความเร็วของเครื่องบินที่แตกต่างกันนะครับเล็กอย่างที่สำคัญคือว่าเครื่องบินเนี่ยไม่สามารถที่จะหยุดเหมือนกับรถได้ฉะนั้นจะทำยังไงก็แล้วแต่ที่ทำให้เครื่องบินเนี่ยสามารถเข้ามาลงแล้วก็ขึ้นได้อย่างมีความปลอดภัยโดยที่เรามีการวิธีการจัดนะครับในการขึ้นในการลงระยะต่อระยะเคียงเนี่ยจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสากลที่เขากำหนดไว้นะครับ